ค่ให้ฉันได้รักค่ให้ฉันได้เจอแค่ได้รักเธอถึงต้องเจอแหมดูมันทำมันไม่เลิกลาจริงๆเลยนะเนี่ยฉันนึกแล้วไม่มีผิดเลยแม่โวยวายอะไรอีกอะก็นี่ไงดูซะสิใครส่งมามันวานให้นางจวนเอามาให้นี่มันกะเยาะเย้ยกันชัดๆเลยนะมีอะไรกันเหรอครับแม่เสียงดังเชียวเปล่าไม่มีอะไรหรอกได้ยินว่าใครเยาะเย้ยใครเหรอครับก็แม่ของหมุนินแม่ค้าในตลาดน่ะเจ้าไหนล่ะครับเจ้าไหนนะเจ้าที่ขายปลาใช่ป่ะอืมใช่ๆไปซื้อปลามาเหรอครับได้ปลาอะไรมาฮะเอ้าก็ไปทะเลาะเขาซะอย่างนั้นเนี่ยมันจะได้ปลามาได้ยังไงอะแม่อะไรอยู่ข้างหลังอะมีอะไรที่ไหนอะก็อีกมือนึงไงอะไรไม่มีอะไรสักหน่อยเด้อไม่มีแม่นี่มาขอกอดทีนะอืมเล่นอะไรเป็นเด็กก็ไม่รู้แม่เนี่ยป้องพรุ่งนี้แล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะลุงนะผมจะไปครับลูกจะไปได้ยังไงก็เขาส่งการ์ดเชิญมาแล้วเนี่ยลูกไปไม่ได้นะเขาส่งมาเยอะๆอย่างเงี้ยยังไงผมก็จะไปครับในฐานะที่เป็นที่เคยเป็นเพื่อนกันป้องป้องอย่าไปเลยนะลูกนะเชื่อแม่เถอะป้องร้านเจ๊หมวยค่ะสวัสดีค่ะครูอ๋อค่ะรู้ค่ะงานแต่งเขาพรุ่งนี้ม้ากับเตี่ยเนี่ยจะไปแต่หนูไม่ได้ไปนะคะอะไรนะคะพี่ป้องจะไปได้ยังไงอะคะก็นั่นสิคะก็พี่ป้องมีปัญหากับทั้งเจ้าบ่าวแล้วเจ้าสาวอะแล้วทางนั้นก็คงไม่รู้ว่าพี่ป้องจะไปด้วยอะเขาไปแน่หรอคะเอางี้ค่ะครูไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวหนูจะไปเป็นเพื่อนพี่ป้องเองแล้วจะไม่ให้ใครมาทำอะไรพี่ป้องแน่นอนค่ะสงสัยจะเป็นเพราะพี่ป้องไม่ได้กินยาเสน่ห์มา2 เดือนเลยอยากจะไปหานางมาลาเมื่อไหร่อาจารย์จะกลับมาจากอินเดียเนี่ยที่นี่เขาจัดดีนะแหมก็เขาทำเป็นอาชีพนี่ตะเทศเออแล้วนี่กำนันกับแม่ไปไหนล่ะอ๋อเขาขอไปพักผ่อนก่อนเริ่มงานนะครับเมื่อคืนคงจะตื่นเต้นจนนอนไม่หลับมีลูกคนเดียวก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดายังไงก็ต้องขอบใจท่านลือนะที่มารับดูแลมาลาขอบผมตั้งหากสิครับที่ต้องขอบคุณพ่อกับแม่ขอบคุณนะครับที่ยกมาลาให้เป็นภรรยาผมและผมสัญญานะครับว่าผมจะทำทุกอย่างให้มาลามีความสุขแล้วก็ไม่มีวันที่จะเสียใจเป็นอันขาดก็สบายใจแล้วล่ะที่ส่งลูกขึ้นฝั่งไปได้คนนึงก็หวังว่างานวันนี้จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอ้ยพ่อดูสิอาหารเขาก็จัดสวยงามเชียทำไมบอกว่ามืออาชีพ
พร้อมหรือยังจ๊ะพี่ยังไงพี่ก็ยังไม่รู้สึกพร้อมพูดอะไรแบบนั้นพี่กำลังจะมีครอบครัวใหม่เป็นของตัวเองนะอนาคตดีๆรอพี่อยู่จะดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องดีสิพี่พี่พันลือเขาเป็นลูกผู้ชายแท้ๆเขาพร้อมที่จะดูแลพี่ทั้งๆที่ไม่เหมือนกับไอ้ผู้ชายเร็วๆคนนั้นแต่บางทีที่จะลืมความรู้สึกเก่าๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่มาลาลืมมันไปให้หมดเถอะพี่อดีตที่มันแย่ๆมันพลอยที่จะทำให้พี่รู้สึกแย่ๆไปด้วยวันข้างหน้าของพี่จะต้องมีแต่ความสวยงามนี่ดูละครมากไปหรือเปล่าอืมกี่โมงแล้วอะงานเขาเริ่มหรือยังน่าจะใกล้แล้วละจ้ะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวมาลัยเนี่ยลงไปดูให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาลัยขึ้นมาตามพี่อีกทีนึงมาลัยแค่ให้ฉันได้รักแค่ให้ฉันได้